เดี๋ยววันนี้ดู IOC ฟังก์ชันตัวคอร์สล็อกกันนะครับว่ามันทำประโยชน์อะไรได้บ้างเดี๋ยวเสียบแบตตอนนี้เสียบแบตไว้แล้วนะครับหันหัวไปทางข้างหน้าเดี๋ยวรอ GPS ล็อกตัวโน้ตไว้ก่อนนะโอเคตอนนี้มันล็อกโน้ตละล็อกโฮมมาเรียบร้อยอยู่ตรงนี้นะครับหันหัวไปข้างหน้าทีนี้ถ้าเราใช้งานในส่วนของคอร์สล็อกจะเป็นยังไงทำให้ดูนะครับนี่เราบินธรรมดาขึ้นเปิดคอร์สล็อกแล้วนะครับจะหมุนก็ลำไปเรื่อยหมุนห่างไปเรื่อยครับเราก็บังคับเหมือนเราบินเดินทางปกติซูมใหม่ๆแล้วกันเราก็สามารถบินเดินทางได้โดยที่หมุนตัวลำไปเรื่อยนะครับจริงการบินลักษณะแบบนี้จะบินได้ยากนิดหนึ่งในส่วนที่เราไม่ใช้ฟังก์ชันส่วนนี้นะก็หมุนได้โดยที่เรากดเดินหน้าเฉยกดถอยหลังเฉย
เลี้ยงขวาซ้ายไปเรื่อยโอเคสมมติว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนล็อกไปด้านนี้คราวนี้แหละครับที่จะหลงทิศกันเพราะว่าหน้ามันหันไปทางขวามือซึ่งตอนนี้มันล็อกโฮมที่ตรงหน้าทางนั้นนะครับถ้าเกิดเราสลับกลับมาออกได้มาตัวคอร์ล็อกทิศมันจะผิดกันไปโอเคขอบคุณครับ